ทำอะไรคะหัวข้อต่อไปแบ่งตามรัชกาลการแบ่งตามรัชกาลก็คือการแบ่งตามยังไงคะขอใครเข้าใจบ้างยกมือยกมือยกมือก็คือแบ่งตามที่พระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชย์แล้วก็พอหมดก็คือหมดยุคก็คือหมดสมัยไปนะคะโอเคเก่งมากนะคะใช้ได้ใช้ได้เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชายเสร็จยังคะเสร็จแล้วเป็นห่วงคุณผู้ชายห้องนี้มากเลยนะคะแบ่งตามราชการนะคะหมายถึงนะคะในสมัยที่พระมหากษัตริย์พระองค์นั้นทรงครองราชย์อยู่ที่เพื่อนบอกเมื่อกี้ชื่ออะไรนะลูกวรวรรณนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปเรียนประวัติศาสตร์ได้เลยนะคะชอบไหมคะวิชานี้ชอบโอเคนะคะหุ่นให้ใจรักนะคะใช้ได้ก็คือแบ่งตามพระองค์อย่างเช่นสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ใครบ้างคะใครบ้างผู้สถาปนากรุงสุโขทัยคือใครผู้สถาปนาก่อตั้งกรุงสุโขทัยชื่ออะไรเอ่ยพวกเราจะติดกับคำว่าพ่อขุนรามคำแหงแต่ว่าพระองค์ท่านไม่ได้สถาปนาพระองค์ท่านที่สถาปนาคือชื่ออะไรคะพ่อของพ่อขุนรามคำแหงบอกใบ้แล้วชื่ออะไรคะเพราะอะไรยังได้ยินแว่วๆแล้วตอบดังๆตอบดังๆใครตอบครูดังๆชัดเจนคือข้อคุณศรีอินทราทิตใช่ไหมคะเป็นผู้ก่อตั้งหรือเป็นผู้สถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นมาแต่รุ่งเรืองที่สุดนักเรียนรู้ไหมคะคือองค์ท่านก็คือพ่อที่มีชื่อเสียงก็คือฝากไว้หลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรบ้างเอ่ยที่พระองค์ได้มีความปีชาสามารถเลยก็คือสมัยพ่ออะไรคะพ่ออะไรพระองค์ใดพระมหากษัตริย์พระองค์ใดประดิษฐ์เขาเรียกว่าประดิษฐ์ตัวอักษรไทยดังๆหน่อยสิคะตื่นหรือยังพ่อขุนรามกำแหงใช่ไหมทราบไหมทราบพอบอกอย่างนี้รู้จักใช่ไหมคะทรงรุ่งเรืองมากก็คือไม่ใช่ทรงรุ่งเรืองหมายถึงว่าเป็นสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดก็คือในสมัยของพ่อขุนรามกำแหงนะคะครูยกตัวอย่างนะคะก็คือพ่อขุนรามกำแหงนั้นก็คือในปีจะอยู่ในเริ่มในยุคในปีพ.ศ.1822นะคะแล้วก็หมดยุคในพ.ศ. 1841นะคะเป็นสมัยของราชวงศ์พระร่วงนั่นเองนะคะอยู่ในสมัยสุโขทัยอันนี้แบ่งเป็นเขาเรียกว่าแบ่งตามรัชกาลก็คือพระมหากษัตริย์ของพระองค์นี้ยกตัวอย่างนะคะถ้ามาอยุธยาล่ะพระมหากษัตริย์อยุธยาใครรู้จักบ้างชื่ออะไรบ้างสมเด็จพระนารายณ์รู้จักไหมไม่แน่ใจรู้จักไหมคราวนี้รู้จักยังพระนารายณ์นะคะก็อยู่ในยุคของสมัยอยุธยาใช่ไหมคะภาพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เท่าไหร่เก่งตอบได้ทันทีรัชกาลที่6อันนี้อยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสมัยของราชวงศ์อะไรคะจักรีโอ้เยี่ยมมากนะคะแหมใช้ได้เริ่มพัฒนานะคะสมองเริ่มแล่นแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเมื่อพระองค์ท่านขึ้นครองราชใช่ไหมคะก็เขาจะแบ่งยุคเป็นตามรัชกาลนั่นเองนะคะของสมัยสุโขทัยนี่มีกี่ราชวงศ์มีหนึ่งราชวงศ์ใช่ไหมคะคือราชวงศ์พระร่วงมีพระมหากษัตริย์กี่องค์คะทราบไหมไม่ทราบไม่ทราบทราบไหมคะ
มีใครทราบบ้างสมัยของพระร่วงเนี่ยราชวงศ์พระร่วงเนี่ยมีพระมหากษัตริย์กี่พระองค์เร็วใครตอบได้เดี๋ยวให้คะแนนเยอะๆเลยเร็วได้ไหมคะถ้าไม่ได้เป็นการบ้านไว้นะเดี๋ยวเทอม2เราจะต้องเรียนแล้วเรื่องสุโขทัยเทอม2ครูจะถามอีกครั้งหนึ่งแล้วครูจะให้คะแนนจดไว้เลยให้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับพระราชวงศ์ของพระร่วงนะคะว่ามีพระมหากษัตริย์กี่พระองค์กันแน่นะคะตอนนี้ตอบไม่ได้แต่ครั้งต่อไปต้องตอบให้ได้นะคะเด็กไทยต้องมีความขยันนะคะพอบอกนักเรียนก็ลืมถ้านักเรียนไปค้นหานักเรียนจะจำได้นะคะเสร็จไหมคะเสร็จแล้วผ่านเลยนะคะต่อไปเราจะแบ่งตามอะไรอีกแบ่งตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ้างนะคะเรามาดูนะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะคะประเทศไทยนั้นได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ครั้งสำคัญเลยก็คือพอครูพูดถึงคณะราษฎรหรือเราเรียกสั้นๆว่าคณะราษฎรเนี่ยบางคนก็จะพูดคณะราษฎรบางคนก็บอกว่าคณะราษฎรนะคะคณะราษฎรนั้นได้ทำการปฏิวัติใช่ไหมคะทราบไหมคะว่าประเทศไทยเกิดการปฏิวัติในวันที่เท่าไหร่ครูชอบถามเพราะอะไรเพราะเวลานักเรียนชอบฟังแล้วนักเรียนจะหลับแต่ถ้านักเรียนตื่นตัวนักเรียนได้ค้นเนี่ยนักเรียนจะไม่หลับเลยทราบหรือยังคะเกิดการปฏิวัติโดยคณะราษฎรคณะราษฎรเนี่ยในวันที่เท่าไหร่24มิถุนายนพ.ศ2475โอ้โหเยี่ยมมากนะคะใช้ได้มีไหวพริบนะคะได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะก็คือเปลี่ยนการปกครองจากระบอบอะไรคะสมอันนี้ดีกว่าใครตอบครูได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบชัดๆดังๆรบอบประชาธิปไตยนะคะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงก็คือรัชกาลที่เท่าไหร่คะส่งมอบรัฐธรรมนูญให้เรารัชกาลที่แน่อยากรู้จังนักเรียนปลายทางหลับไหมหรือต้นทางนักเรียนต้นทางคิดด้วยค่ะดูแล้วคิดตามถ้าไหนคิดไม่ได้ก็เปิดหนังสือดูรัชกาลที่เท่าไหร่คะนักเรียนควรรู้ตั้งนานแล้วนะเราเรียนสังคมเนี่ยเหมือนครูกลับมาย้อนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งรัชกาลที่6เหรอคะรัชกาลที่5เหรอเอาละคราวนี้ใบ้ไปเรื่อยๆมั่วไปเรื่อยๆแล้วเรามาดูนะคะเกิดการยึดอำนาจจากนะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยนักเรียนบอกครูได้ว่าวันที่24นะซึ่งผ่านมาไม่นานนี่คือครบรอบนะคะ24มิถุนา2475เนี่ยผ่านมาไม่กี่วันนี่เองนะคะเป็นการปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่ของคณะราษฎรนะคะรัชกาลที่เท่าไหร่ส่งมอบรัฐธรรมนูญให้กับพวกเรารัชกาลที่5เหรอคะรัชกาลที่5ก็คือการเลิกทาสมีการปฏิรูปรัชกาลที่9หรอเอาแล้วครับตายแล้ว1ทับ4 1ทับ4ตกม้าตายงานนี้เองตอบไม่ได้จริงหรอคะตั้ง40กว่าคนมีเสียงแว่วๆมาแล้วรัชกาลที่พระบาทสมเด็จพระปก9รัชกาลที่7โอ้ยกว่าจะได้คำตอบมานะคะรัชกาลที่7นั่นเองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือเป็นการแบ่งตามสมัยของการปกครองนะคะซึ่งทุกวันนี้เราใช้ระบอบการปกครองระบอบอะไรคะ
ระบอบประชาธิปไตยนะคะเริ่มมีการนะคะเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะไหนใครชอบการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์บ้างยกมือสิคะไหนใครชอบระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยบ้างไม่ยกหมายความว่าไงทำไมถึงชอบระบอบประชาธิปไตยเพราะเหตุผลช่วยบอกหน่อยสิคะเหตุผลคืออะไรนะคะมีความยุติธรรมมีอะไรอีกมีแค่นี้เหรอยุติธรรมยังไงมีความยังไงคะทำไมถึงชอบระบอบประชาธิปไตยเหตุผลเพราะมันอยู่ในอกพูดไม่ถูกเพราะอะไรตายแล้ววันนี้ตื่นหรือยังเนี่ยถามจริงยังอ๋อยังไม่ตื่นอ๋อยังไม่ตื่นระบอบประชาธิปไตยดียังไงดียังไงคะใครตอบได้เดี๋ยวยกมือสิคะไม่มีใครตอบกูได้เลยพี่แว่นพี่แว่นพี่แว่นตอบได้ไหมคะทำไมถึงชอบระบอบประชาธิปไตยคะอ๋อมีความเป็นธรรมอย่างเดียวเหรอคะเดี๋ยวจะให้กลับไปอยู่สมัยของ อดีตเลยให้